สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่จุนก็จะมาสอนน้องๆนะครับวาดอุลตร้าแมนนะครับไดน่านะครับเริ่มจากการที่เราวางโครงสร้างด้วยดินสอก่อนนะครับอย่างที่พี่จุนเคยวางโครงสร้างให้น้องๆได้ชมกันไปนะครับหลายคลิปนะครับแล้วก็ใช้วงกลม2วงนะครับต่อกันนะครับอันนี้พี่จุนคิดขึ้นมานะครับเพื่อจะเอามาให้น้องๆเนี่ยจะได้วาดกันได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ต่อกันนะครับแล้วก็แบ่งครึ่งนะครับตรงส่วนนี้นะครับเสร็จแล้วน้องๆก็แบ่งกึ่งกลางนะครับตรงวงกลมนะครับแบ่งกึ่งกลางตรงวงกลมแบ่งกึ่งกลางแล้วก็แบ่งตรงนี้นะครับก็จะคิดว่าจะเป็นวิธีที่จะทำให้น้องๆนะครับเกิดความเข้าใจนะครับสามารถร่างภาพวาดภาพได้มีทักษะนะครับในการวาดนะครับน้องๆก็คอมเมนต์กันมาบ้างนะครับถ้าวาดแล้วเป็นยังไงวาดได้บ้างไหมหรือว่ามันยากไปหรือยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอันนี้ต้องตรงๆนิดนึงนะครับก่อนอื่นเลยเราจะเริ่มต้นตั้งแต่ส่วนนี้ก่อนนะครับให้น้องๆนะครับจุดตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนหัวนะครับเป็นเลาะจะเป็นแหลมๆของเขานะครับและให้น้องๆเนี่ยขีดมาเนี่ยขีดเป็นเส้นตรงก่อนนะครับในลักษณะเส้นตรงก่อนตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับขีดมานะครับให้เป็นลักษณะเส้นตรงพี่จุนก็จะใช้ดินสอน้องๆก็ควรจะใช้ดินสอด้วยนะครับเพื่อจะได้กล้าที่จะวาดนะครับจะได้เสริมทักษะนะครับในการวาดนะครับแล้วก็ขีดมาตรงนี้นะครับส่วนเวลาตัดเส้นก็ใช้ปากกานะครับปากกาลูกลื่นปากกาอะไรก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับคราวนี้เราก็จะมาทำสัญลักษณ์ตรงส่วนหัวเขานะครับก็จะเป็นรูปอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับน้องๆก็จะเห็นนะครับนี่ก็จะเป็นตาสัญลักษณ์ของอุลตร้าแมนไดน่านะครับอยู่ที่ตรงกลางหน้าผากเขานะครับครับหลังจากนี้นะครับให้น้องๆ นะครับก็มาทำอย่างนี้นะครับแหลมๆอย่างนี้นะครับลงมาจนถึงตรงช่วงนี้นะครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวพี่จุนจะทำให้ดูนะครับก็ลากมาให้เท่ากันนะครับดูทั้งสองข้างให้ดีนะครับรูปนี้ก็แล้วเราก็ต้องจุดตรงนี้นะครับเลยตรงช่วงวงกลมตรงกลางวงกลมแรกนะครับน้องๆดูนะครับเราก็ขีดมานะครับก็จะเราก็จะทำตรงส่วนของตาตรงกลางหน้าผากก่อนนะครับสัญลักษณ์นะครับเดี๋ยวภาพนี้ก็ไม่ใช้เวลานานมากนะครับพี่จุนก็จะใช้ดินสอนะครับล่างภาพนะครับไปพร้อมกับน้องๆ นะครับแล้วน้องๆดูตรงจุดนี้ให้ดีนะครับเขาจะมีตรงส่วนเว้านะครับตรงส่วนหัวของเขานะครับให้น้องๆจุดตรงนี้นะครับทั้งสองข้างนะครับให้เท่ากันนะครับจุดก่อนนะครับแล้วก็มาดูกันครับแล้วก็จะล่างเป็นส่วนโค้งนะครับเห็นไหมครับล่างเป็นส่วนโค้งนะครับลงมาจนถึงนะครับลงมาจนถึงจุดนี้นะครับเดี๋ยวพี่จุนจะติ๊กให้ดูเผื่อน้องๆจะไม่เห็นนี่ครับทั้งสองข้างเลยจุดนี้นะครับจุดนี้เว้นนะครับอย่าลืมนะครับช่วงเว้นนะครับต้องให้เท่ากันนะครับทั้งสองข้างนะครับน้องๆก็ลากมาครับจะได้ง่ายนะครับแล้วก็โค้งครับเห็นไหมครับจะเป็นโค้งแบบนี้นะครับโค้งในลักษณะนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นให้น้องๆหักมุมนะครับหักมุมนะครับหักมุมเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็ต่อเส้นหน่อยนะครับเป็นแหลมๆเห็นไหมครับตรงนี้ต่อเส้นนิดนึงให้มันแหลมๆหน่อยนะครับหลังจากนั้นน้องๆก็ดูนะครับเว้นระยะนะครับให้จุดตรงนี้ทั้งสองข้างนะครับจุดไว้ก่อนเลยนะครับจุดไว้ก่อนแล้วก็ทำส่วนโค้งมานะครับโค้งเหมือนกันนะครับโค้งให้เว้นระยะตรงช่วงนี้กับช่วงนี้ด้วยนะครับเพื่อความสวยงามนะครับเห็นไหมครับ
น้องก็จะได้ส่วนโค้งนี่ด้วยเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะมีโค้งนะครับเดี๋ยวเวลาพี่จุนตัดเส้นเนี่ยพี่จุนก็จะน้องๆก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับนี่ก็คือส่วนโค้งนะครับตรงหน้าตรงช่วงหน้าผากเขานะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามาวางตรงนี้นะครับเป็นรูปตาของเขานะครับดวงตาของอุลตร้าแมนตัวนี้ยังไงเราก็ต้องจุดก่อนนะครับให้น้องๆจุดทั้งสองข้างเพื่ออะไรเพื่อเราจะเว้นระยะนะครับระยะลูกตานะครับแล้วน้องๆก็ขีดขึ้นมานะครับขีดขึ้นมาพอขีดขึ้นมานะครับให้ขีดอย่างนี้ต่อนะครับน้องๆสังเกตดูนะครับตรงเนี้ยจะมีส่วนโค้งนะครับให้เราอาศัยตรงเนี้ยนะครับนี่ครับอาศัยตรงส่วนโค้งเนี่ยช่วยให้เรานะครับวาดตรงส่วนของดวงตานะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีเดี๋ยวพี่ถึงก็จะลากให้ดูนี่ครับเห็นไหมครับนี่ก็คือส่วนของลูกตานะครับนี่ครับน้องๆเนี่ยนะครับดูตรงจุดนี้นะครับจุดนี้อันนี้เขาเฉใช่ไหมครับเฉียงนิดนึงเราก็เฉียงครับให้ยึดตรงนี้เป็นหลักนะครับตรงนี้เขาจะมีระยะห่างน้องๆเห็นระยะห่างใช่ไหมครับเราก็โค้งมาครับผิดไม่เป็นไรเราค่อยแก้ไขนะครับให้มันตรงๆนะครับเราก็ปรับตรงเส้นนี้นะครับให้โค้งจนติดนี้ครับติดตรงมุมของวงกลมนะครับเพื่อที่น้องๆจะได้กะได้ถูกนะครับแล้วตรงส่วนนี้น้องๆก็ทำเป็นมุมนิดนึงนะครับตีโค้งมาครับเดี๋ยวพี่จุนจะล่างให้ชัดกว่าเดิมนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ระยะห่างตรงนี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับเพื่อให้ดวงตาเกิดความเท่ากันนะครับขนาดของลูกตานะครับเห็นไหมครับน้องๆก็จะได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับเส้นนี้เราได้อยู่แล้วตั้งแต่แรกแล้วนะครับเห็นไหมครับตรงเป็นตรงช่วงหน้าเขานะครับนี่ก็ตรงนะครับคราวนี้น้องๆทำไงต่อนะครับเราจะมาเขียนโครงหน้ากันครับโครงหน้าของอุลตร้าแมนตัวนี้ก็ไม่ยากนะครับให้น้องๆย้ำเส้นตรงนี้นะครับย้ำไปเลยนะครับจนมาถึงนะครับจนมาถึงช่วงนี้นะครับเห็นไหมครับให้เท่ากันให้ย้ำนะครับระยะห่างเท่ากันหน่อยตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับย้ำแล้วก็ทำหนานะครับเห็นไหมครับตัวนี้เราก็ดูออกนะครับว่าตรงนี้เขาจะอยู่ในช่วงของช่วงระยะนี้นะครับระยะทั้งสองข้างนะครับแต่ตรงนี้จะยื่นออกมาหน่อยนะครับให้น้องๆทำวาดด้วยดินสอนะครับน้องๆก็จะได้แบบเดียวกับพี่จุนเปี๊ยะนะครับแล้วเมื่อได้ตรงส่วนนี้แล้วนะครับให้น้องๆทำโค้งครับทำโค้งมาครับจุดตรงสองจุดนี้หรือน้องๆจะจุดตรงสองจุดนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยลากเส้นให้เป็นโค้งครับในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วไงต่อปัดครับปัดให้ดูโค้งนะครับปัดให้เข้าลูกให้เป็นส่วนโค้งนะครับปัดตั้งแต่ตรงนี้นะครับช่วงตรงนี้นะครับช่วงระหว่างเส้นกึ่งกลางเนี่ยครับเห็นไหมครับแล้วก็เอาส่วนโค้งตรงนี้มาเป็นส่วนหมุนโค้งนะครับเห็นไหมครับช่วงนี้เราก็จะได้แล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนของกกหูนะครับเราก็จะยื่นมานะครับวาดลักษณะกกหูแล้วก็ตรงมานะครับแล้วก็ต่อมานะครับเห็นไหมครับทั้งสองข้างนะครับทั้งสองข้างนะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตรงนี้น้องๆก็เลยมาตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเห็นไหมด้านข้างนะครับน้องๆก็ต่อมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงใบหูของเขานะครับอันนี้ก็ขีดขึ้นออกมาหน่อยนะครับเป็นเส้นตรงนิดนึงนะครับแล้วก็ปัดนะครับปัดคราวนี้ให้มาดูตรงนี้นะครับน้องๆปรับตรงเส้นนี้นะครับให้เป็นโค้งๆนะครับเดี๋ยวพี่จุนจะปรับนะครับหักกลับเข้ามาอีกหน่อยครับผ
ราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราวางกันเป็นเส้นตรงนะครับมันก็จะดูนะครับดูไม่สวยนะครับให้น้องๆปรับเข้ามานะครับก็จะเป็นในลักษณะโค้งนะครับปรับอย่างที่พี่จุนปรับให้ดูนะครับนะครับตรงช่วงนี้นะครับตรงหูเนี่ยนะครับให้น้องๆทำเป็นให้มันด้านข้างหูเนี่ยมีคล้ายๆกับเป็นช่วงตรงนี้นะครับเหมือนร่องนะครับเดี๋ยวตอนตัดเส้นเนี่ยพี่จุนก็จะตัดให้ดูอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวน้องๆมาทำตรงช่วงปากก่อนครับปากของอุลตร้าแมนครับก็วางเส้นนะครับอย่างนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ขีดโค้งลงมาครับขีดโค้งทั้งสองข้างนะครับโค้งลงมาเห็นไหมครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับขีดโค้งลงมานะครับแล้วก็แต่งเส้นให้หนานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ขีดตรงนี้นะครับหน่อยหนึ่งเป็นเส้นตรงแล้วก็เอียงมานะครับเอียงมาแล้วส่วนนี้ก็ทำเป็นลักษณะแบบตรงปากนะครับเห็นไหมครับเป็นลักษณะปากนะครับนี่ก็เหมือนกันแล้วก็ขีดเส้นนี้ลงมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่วงคางของเขานะครับเห็นไหมครับแล้วก็ตัดเส้นนะครับเขาจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ครับนี่ก็คือได้รูปแล้วนะครับแล้วก็ขีดเส้นนะครับขีดเส้นตรงนี้ช่วงนี้นะครับน้องๆสังเกตดูนะครับว่าเส้นเนี้ยเมื่อกี้เราขีดมาให้มันเรียวใช่ไหมครับใบหน้าให้เรียวใช่ไหมครับก็เดี๋ยวพี่จุนจะตัดเส้นนะครับจะตัดเส้นให้ชมให้น้องๆชมกันนะครับก็คือเราจะตัดเส้นให้เกิดความโค้งเราก็จะตรงช่วงนี้นะครับให้มาติดนี่ก่อนนะครับน้องๆล่างให้มาติดตรงส่วนขอบของใบหน้าก่อนนะครับแล้วก็ล่างเส้นนะครับตามเห็นไหมครับน้องๆก็ลากเส้นตรงนี้นะครับนะครับล่างเส้นไปนะครับนี่ครับเดี๋ยวพี่จุนขอเปลี่ยนปากกาหน่อยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ดูสังเกตดูว่าตอนที่เราวางเส้นเป็นยังไงนะครับแล้วก็ขีดเข้ามานะครับตรงส่วนนี้น้องๆขีดตามเส้นรอบนอกก่อนนะครับเส้นในอย่าเพิ่งไปสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นที่ตรงกบหูนะครับให้ทำในส่วนของเส้นรอบนอกก่อนนะครับเดี๋ยวพี่จุนใช้ความหนาของอีกด้านหนึ่งนะครับเนี่ยครับน้องๆอย่าเพิ่งไปอะไรมากนะครับขอให้ขีดตามเส้นรอบนอกก่อนนะครับพี่จุนก็จะขีดไปตามเส้นรอบนอกค่อยๆขีดไปนะครับเส้นในเนี่ยเราอย่าเพิ่งตกแต่งนะครับเราไปเน้นตรงเส้นรอบนอกก่อนเห็นไหมครับเส้นที่เราวางเอาไว้นะครับเส้นรอบนอกหัวเขาจะออกแหลมๆหน่อยนะครับเขาก็จะคล้ายๆเงยหน้าขึ้นนะครับนะครับนอนได้ตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็มาทำตรงช่วงคอครับช่วงคอก็ให้มีส่วนโค้งหน่อยนะครับอันนี้เราวางเส้นตรงไว้นะครับเราก็จะปรับให้เป็นส่วนโค้งนะครับนี่น้องๆก็จะเห็นเป็นส่วนโค้งนะครับของใบหน้านะครับคราวนี้หลังจากนี้นะครับพี่จุนก็จะทำการปรับเส้นนะครับปรับเส้นให้สวยขึ้นนะครับแล้วพี่จุนก็จะลงตรงช่วงตานะครับขอบตานะครับขอบตานะครับ
น้องๆยังไม่ต้องไปมองเส้นไหนนะครับขอให้ดูเส้นที่พี่จุนตัดก่อนนะครับน้องๆมีปากกาน้ำเงินหรืออะไรก็ได้นะครับเอามาลองตัดเส้นกันดูนะครับก็ไม่ได้ยากนะครับก็ทำเหมือนกับว่าน้องๆเป็นนักเขียนการ์ตูนจริงๆเลยนะครับก็พิธีการก็คือรูปแบบเดียวกันนะครับกับนักเขียนการ์ตูนมืออาชีพนะครับเขาก็จะเริ่มจากดินสอแล้วก็ตัดเส้นนะครับเห็นไหมครับปากกาที่ใช้ก็คือปากกาอะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นปากกาหมึกนะครับใช้ปากกาลูกลื่นธรรมดาก็ได้นะคราวนี้เราก็จะมาตัดเส้นตรงนี้ครับให้เข้ากับโครงหน้านะครับเห็นไหมครับตัดด้านข้างนะครับให้เข้ากับโครงหน้านะครับนี่ครับโครงหน้าของเขานะครับแล้วเราก็ขีดเส้นตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นช่วงหูเขานะครับตกแต่งนิดนึงนะครับช่วงนี้ให้ตกแต่งให้ดีเลยนะครับให้ติดขอบนะครับทำไมเขาก็คล้ายๆกับเงยหน้าขึ้นมานะครับพอน้องๆได้อย่างนี้แล้วนะครับน้องๆก็มาตรงที่ตาสัญลักษณ์เขาเลยครับเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นเราก็จะมาวาดส่วนของตาสัญลักษณ์นะครับก่อนจะไปขั้นตอนต่อไปพี่จึงก็ขอเน้นย้ำนะครับว่าน้องๆต้องปรับนะครับตรงช่วงนี้ให้เป็นส่วนโค้งนะครับส่วนโค้งตามความเป็นจริงเมื่อกี้เราทำคล้ายๆลักษณะกับเราจะทำลักษณะแบบเส้นตรงนะครับแต่จริงแล้วเวลาเราวาดเนี่ยมันต้องปรับให้เป็นส่วนโค้งนะครับให้น้องๆสังเกตดูการตัดเส้นของพี่จุนนะครับนี่ครับก็โค้งๆนิดนึงนะครับส่วนตรงนี้เราก็จะมาทำตาสัญลักษณ์นะครับเห็นไหมครับขีดเส้นเมื่อกี้พี่จุนก็เปลี่ยนปากกาใหม่นะครับปากกาเก่าก็หมึกไม่ออกนะครับก็ต้องเปลี่ยนปากกาเพราะว่าตัดเส้นต้องอาศัยความคมชัดนะครับให้น้องๆเห็นกันนะครับเห็นไหมครับน้องๆก็จะได้ตรงสามเหลี่ยมที่เรากำหนดนะครับโครงหน้าเนี่ยน้องๆเวลาตัดเส้นนะครับค่อยๆน้องๆใช้วิธีตัดจากดินสอนะครับมาใช้ปากกาเนี่ยน้องๆค่อยๆตัดนะครับเพิ่มความหนาของเส้นนะครับตรงนี้ส่วนสำคัญให้น้องๆจำเทคนิคเอาไว้นะครับเวลาน้องๆวาดการ์ตูนนะครับน้องๆก็จะใช้วิธีนี้นะครับเป็นการตัดเส้นตัดเส้นก็หมายถึงว่าเราวางโครงสร้างด้วยดินสอแล้วนะครับเราวาดด้วยดินสอแล้วเสร็จแล้วนะครับได้ที่แล้วเราก็จะมาเอาปากกานะครับมาลงเส้นกันครับย้ำเส้นตรงที่ดินสอนะครับเพื่อให้ภาพดูมีมิติสวยงามนะครับเห็นไหมครับพี่จุนก็จะเน้นตรงขอบตาส่วนมากพี่จุนก็จะวาดใช้เวลาพอสมควรเพราะอะไรเพราะว่าเราถ้าเราวาดผ่านๆมันก็จะไม่สวยนะครับแต่ถ้าเราลงรายละเอียดเนี่ยความงามมันก็จะเกิดนะครับมันก็จะคุ้มกับที่เราวาดนะครับน้องๆสังเกตตรงช่วงนี้นะครับเขาก็จะเงยหน้านะครับลักษณะเงยหน้านะครับเงยหน้าขึ้นนิดนึงนะครับเห็นไหมครับคางเขาก็จะคล้ายๆกันยกขึ้นแล้วน้องๆขีดตรงนี้นะครับขีดเส้นตรงครับมันมีอยู่แล้วนะครับเส้นตรงแต่น้องๆก็ขีดย้ำนะครับหลังจากนั้นให้น้องๆขีดตรงโค้งที่เราทำกันนะครับเห็นไหมครับทำตรงโค้งแล้วตรงปลายนะครับปลายก็แหลมๆนะครับตรงส่วนนี้แล้วนี้ก็เป็นส่วนโค้งที่เราทำกันนะครับเห็นไหมครับให้เราให้น้องๆนะครับตัดเส้นในลักษณะนี้นะครับตามแบบที่เราวางโครงสร้างไว้นะครับถ้าน้องๆวาดยาวไม่ได้นะครับเทคนิคก็คือค่อยๆปัดไปครับนะครับโยงเส้นยาวไม่ได้ก็ค่อยๆใช้มือปัดไปนะครับผิดพลาดไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นมันจะเพิ่มทักษะให้กับน้องๆ นะครับผิดแล้วเราแก้ไขนะครับมันก็จะทำให้น้องๆเก่งขึ้นนะครับแล้วมือน้องๆก็จะเคยขึ้นนะครับมีทักษะขึ้นนะครับตัวนี้เราก็ปรับเหมือนกัน
น้องๆสังเกตดูนะครับว่าเวลาเราวาดการ์ตูนเนี่ยเราวาดด้วยดินสอเนี่ยนะครับตอนที่เราวางโครงสร้างเนี่ยนะครับมันก็ยังบางทีมันก็ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่แต่จะมาลงตัวอีกทีก็คือตอนตัดเส้นใช่ไหมครับมันก็จะเกิดความชัดเจนขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราจะเห็นเส้นที่เราวางไว้ได้อย่างชัดเจนนะครับก็คือขั้นตอนการตัดเส้นเนี่ยคือขั้นตอนสุดท้ายที่จะเสร็จนะครับเสร็จจากการวาดนะครับอันนี้พี่จุนก็ตรงนี้นะครับเมื่อกี้เราไม่ได้เติมกันนี่ครับให้เป็นเหลี่ยมๆเฉียงๆอย่างนี้นะครับนะครับนี่ครับแล้วก็เฉียงนะครับเฉียงตรงนี้นะครับแล้วก็ขีดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับพอถึงช่วงเวลาตัดเส้นปุ๊บเราก็สามารถตรงไหนที่เรามันขาดเราก็แต่งเติมได้ครับเพราะถือว่ากระบวนการยังไม่ครบกระบวนการนะครับใช่ไหมครับอย่างนักเขียนการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีตัดเส้นนะครับในลักษณะนี้นะครับคือวางโครงสร้างให้มันเรียบร้อยให้มันแน่นอนก่อนแล้วค่อยมาตัดเส้นนะครับพี่จุนก็จะตัดส่วนคางด้วยส่วนปากด้วยนะครับเห็นไหมครับน้องๆก็จะได้รูปนะครับรูปอุลตร้าแมนตัวนี้นะครับเดี๋ยวพี่จุนก็จะล่างนะครับทำบ่าให้เขานะครับวิธีทำบ่าก็เราก็ทำเฉียงนะครับเฉียงมานะครับขีดเส้นตรงมานะครับอย่างนี้นะครับขีดเฉียงมานะครับอย่างนี้เห็นไหมครับแล้วก็ตรงไหนที่เราจะต้องตกแต่งก็ตรงคือตกแต่งไปนะครับให้เกิดความสวยงามนะครับตรงส่วนไหนปรับให้เป็นโค้งนะครับน้องๆก็อย่าลืมนะครับอันนี้ก็จะเป็นร่องหูนะครับเราก็ทำนิดนึงนะครับทำร่องหูนิดนึงเพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับเขาก็จะเนี่ยครับเราก็คล้ายๆกับเส้นซ้อนกันนะครับถมดำนิดนึงนะครับข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับทำไอ้ขั้นตอนแบบนี้นะเรามาทำตอนตัดเส้นก็ได้ครับน้องๆไม่ต้องไปคิดมากนะครับเราเพิ่มเติมได้นะครับตอนตัดเส้นเพราะถือว่ารูปยังไม่ได้สมบูรณ์มากนะครับอันนี้เราก็เน้นเส้นนะครับถือว่ารูปยังไม่เสร็จเราก็มาอาศัยตอนนี้ก็ได้นะครับแล้วตรงนี้พี่จุนก็จะแรงเงานะครับแรงเงาในส่วนนี้นะครับน้องๆก็จะเห็นนะครับจะใช้เพราะเราใช้ขาวดำนะครับเราวาดขาวดำนะครับถ้าน้องๆมีสีน้องๆก็เอาสีมาระบายได้นะครับน้องๆก็ระบายสีตามใจชอบเลยครับเพราะเป็นภาพที่น้องๆวาดเองนะครับส่วนพี่จุนก็จะใช้ในลักษณะนี้นะครับอย่าลืมนะครับโครงหน้าเวลาที่เราวางโครงสร้างเนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงใช่ไหมครับแต่เวลาเราวาดจริงๆเนี่ยเวลาเราตัดเส้นเนี่ยน้องๆต้องทำให้มันออกโค้งๆนะครับนี่ก็ทำให้โค้งๆนะครับตรงบนหน้านะครับมันจะทำให้ดูสวยนะครับดูสวยงามนะครับพี่จุนก็จะเน้นเส้นอันนี้ก็คือจริงๆแล้วเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วละครับแต่ว่าเราก็แค่ตกแต่งนะครับพี่จุนจะให้ความสำคัญกับเรื่องตกแต่งนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ภาพเนี่ยดูสวยขึ้นนะครับนี่ครับเห็นไหมครับตรงนี้เราก็ตกแต่งครับตกแต่งตรงกกหูตรงอะไรนะครับให้เรียบร้อยนะครับย้ำเส้นนะครับตรงไหนย้ำเส้นก็ย้ำนะครับตรงปากพี่จุนก็จะย้ำเส้นอีกหน่อยนะครับตรงนี้ก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปหน้านะครับเราก็มาเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้พี่จุนก็เดี๋ยวพี่จุนขอดูอีกนิดนึงว่ามันครบองค์ประกอบยังอ๋อตรงนี้นะครับมีส่วนโค้งตรงนี้หน่อยจะสวยนะครับโค้งตามนี่นะครับตัวตามไอตรงวงกลมนะครับเห็นไหมครับพี่จุนก็สังเกตไม่ค่อยเห็นนะครับภาพตัวแบบมันก็เล็กๆนิดนึงนะครับหลังจากนี้นะครับเราจะลบกันนะครับ
ต้องลบด้วยลบรอยดินสอนะครับอย่าลืมนะครับน้องๆครับพี่จุนก็ลืมทุกทีเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวพี่จุนลบนะครับแล้วเราก็จะดูกันนะครับว่าภาพที่เราวาดเนี่ยเป็นยังไงนะครับออกมาใช้ได้ไหมนะครับภาพนี้เขาก็จะพี่จุนก็จะเน้นตรงส่วนนี้หน่อยนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับนะครับน้องๆก็อย่าลืมเน้นด้วยนะครับเน้นขอบภาพนะครับก็เนี่ยครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับวาดแบบง่ายๆนะครับไม่ได้ยากมากนะครับนี่ก็แต่งนะครับให้เสร็จสวยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเราค่อยมาพบกับกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ